เมื่อคืนค่ะเมื่อคืนบังซุปแห่งพรรคภูมิใจไทยสุภชัยใจสมุทรภูมิใจไทยค่ะสุภชัยใจสมุทรหรือบังซุปเนี่ยเป็นอีกหนึ่งหัวหมู่ทะลวงฟันเรื่องกัญชาประจำพรรคภูมิใจไทยทุกเรื่องตอนหลังป่าชาดะเยอะเรื่องกัญชานะขณะนี้เห็นหัวหน้าพรรคตัวเองหมอหนูอนุทินชาญวีรกูลทำท่าจะตุปัตตุเป๋เซไปเซมาเรื่องกัญชาเสรีโดยที่ไม่มีอะไรรองรับนะครับหัวหมู่ทะลวงฟันอย่างบางซุปสุภชัยพานิชใจสมุทรไม่ได้เลยจำเป็นอย่างยิ่งต้องกระโดดออกมายกดาบคุ้มกันเจ้านายตัวเองเป็นธรรมชาติเข้าใจได้ค่ะคุณสุภชัยไปลุยถนนข้าวสารไปลุยถนนข้าวสารใช่ค่ะไปลุยถนนข้าวสารมีคนแซวคุณสุภชัยคุณสุภชัยไปเดินแถวข้าวสารเมื่อคืนไปตรวจเยี่ยมกิจการกัญชาใช่ไหมครับไปดูคลิปดังต่อไปนี้สิครับว่าสุภชัยแห่งภูมิใจไทยออกมารบแทนนายหนูนะเหยียบข้าวสารเมื่อคืนแล้วเจออะไรแล้วไปเปิดการแสดงอย่างไรที่นั่นเชิญค่ะไปดูเลยค่ะห่วงอย่างที่สังคมก็ห่วงนะครับว่าเราจะต้องไม่ขายให้กับเยาวชนต่ำกว่า20เรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องคนท้องเราก็รู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าวันนี้ในสังคมนี้แบบนี้นะพอเห็นเป็นเรื่องเป็นราวนี้ก็โอเคสบายใจตราบเท่าที่ยังไม่มีกฎหมายออกมานะครับคือผมกำลังร่างกฎหมายอยู่ในพรบ.กัญชากัญชงซึ่งน่าจะเสร็จภายในต้นสิงหาเนี่ยก็จะเสร็จในนั้นก็จะวางกรอบไว้ชัดเจนนะครับแน่นอนแหละว่าในเชิงเศรษฐกิจก็ว่ากันไปนะครับการจำหน่ายอาจจะต้องมีกระบวนการในการต้องขออนุญาตซึ่งถ้าผู้ประกอบการแบบนี้เราก็ไม่ห่วงนะครับมันเพราะต่อไปมันกว่าที่จะได้มาเนี่ยมันต้องมีที่มาหมดไปได้มาจากไหนมันจะเทรซแบ็คได้หมดว่ามาจากเมื่อกี้อำเภออะไรที่เชียงใหม่ใช่ไหมครับมายังไงกระบวนการผลิตได้ยังไงวันนี้ยืนยันว่าตามกฎหมายเนี่ยทั้งต้นของมันเนี่ยมันไม่ใช่ยาเสพติดเพราะฉะนั้นต่อให้เป็นช่อดอกวันนี้มีบางท่านอาจจะมีการตั้งคำถามช่อดอกมันเป็นยาเสพติดหรือเปล่าจริงๆช่อดอกตามประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับที่เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์นะครับทั้งต้นที่มันเป็นต้นตั้งแต่ยอดจนถึงรากมันไม่ใช่เป็นยาเสพติดสิ่งที่เป็นยาเสพติดก็คือสารสกัดที่มีค่า THC เกิน 0.2% นะครับแต่ที่เน้นก็คือวันนี้มาดูว่าถึงแม้ว่าจะมีคนมวนกันยำแล้วก็ขายเนี่ยก็อย่าให้ขายกับคนที่เราไม่อนุญาตให้ไม่อนุญาตให้ขายเพราะนั่นมันคือข้อทางอาญาขอขอบคุณนะขอความร่วมมือคือเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันเพื่อจะทำให้ประเทศของเรารุ่งเรืองกับสิ่งที่เราเรียกว่ากัญชาเนี่ยครับเอาละครับเอาละครับผมเห็นใจคุณผู้ฟังทางวิทยุไม่ได้เห็นภาพคุณผู้ชมจะผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หรือทางช่อง9อสมทไม่มีปัญหาฟังเสียงเห็นภาพจินตนาการออกและผมก็เชื่อว่าหลายคนเกิดอาการแตกสั้นสรุปกันอีกทีสุภชัยภูมิใจไทยบุกไปเข้าสารไปทำอะไรครับทันทีที่บุกไปที่เข้าสารไปเจออะไรครับไปเจอฟู้ดทรัคคือรถขายอาหารใช่เดี๋ยวนี้เขาจะมีรูปแบบไม่ใช่เป็นรถเข็นอะไรแล้วเป็นฟู้ดทรัคก็คือรถที่ขับได้แล้วก็แบบขายอาหารทุกอย่างไปเสร็จอยู่บนรถนั่นแหละฟู้ดทรัคลงทุนคันนึงเฉียดล้านนะค่ะแต่งดีๆเนี่ยเกือบล้านนะใช่ค่ะมันก็เป็นรูปแบบนึงที่เราฮิตมากย่อมไม่ใช่พ่อค้าแม่ขายธรรมดานะต้องมีกระตังเมื่อคืนไปฟู้ดทรัคไปข้าวสารไปเจอฟู้ดทรัคฟู้ดทรัคนั้นไม่ได้ขายอาหารไม่ได้ขายเครื่องดื่มแต่เขาขายกัญชาปรากฏว่าสุภชัยภูมิใจไทยเลคเชอร์ใหญ่เลยผมก็ขำๆนะสังเกตประกายตาของคนฟังของคนขายไหมเลคเชอร์ให้คนขายคนขายกัญชาประจำฟู้ดทรัคฟังกำลังฟังเนี่ยอย่างตั้งใจตาฟังจนตาลอยเลยฟังจนตาลอยเลยเลคเชอร์ใหญ่เลยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสรุปกันเราเองก็แล้วกันคุณผู้ฟังได้ยินเสียงเลคเชอร์อย่างขนาดใหญ่ของสุภชัยภูมิใจไทยแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าฟังคุณสุภชัยฟังคุณสุภชัยต้องสรุปว่าแสดงว่าขายได้แต่ว่าขอให้ไม่ขายเด็กต่ำกว่า20เหรอทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ช่อดอกขายได้นี่ไงช่อดอกก็ขายได้ต้องห้ามก็คือสารสกัดที่มีความเข้มข้นของ THC อยู่ในเกณฑ์ที่เกิน 0.2 ใช่นะชักงงแปลว่าขายได้เนาะ
ขายได้หมดขายได้หมดผมจะถอยกลับไปในช่วงกลางวันกลางวันของเมื่อวานค่ะนักข่าวเจออาจารย์วิษณุรองนายกมือกฎหมายรัฐบาลถามอาจารย์วิษณุอาจารย์ที่ข้าวสารเขาโจ่งคลื่นมากเลยเขาขายกัญชามีข้อยกเว้นอะไรไหมเนี่ยเขาซอยกัญชาแล้วเขาก็พันลำกัญชาแล้วเขาก็ขายกันตรงนั้นเลยย่อเรื่องดีกว่าวักทองจากปากอาจารย์วิษณุเมื่อวานบอกอย่างนี้ถ้าไปเจอคนขายก้านขายใบก็จะไปทำอะไรเขาก็คงลำบากนะแล้วถ้าเจอช่อดอกล่ะแต่ถ้าเจอใครขายกัญชาในส่วนที่เป็นช่อดอกต้องจับต้องจับแน่ฟังให้ดีนะต้องจับแน่ถ้าเจอใครขายกัญชาในส่วนที่เป็นช่อดอกต้องจับค่ะเอ้าคุณสุภชัยบอกขายได้ทั้งต้นคุณสุภชัยเมื่อสักครู่ในคลิปบอกว่ามันขายได้ทั้งต้นทั้งต้นอ่ะขายได้หมดยกเว้นสารสกัดที่มี THC ในปริมาณที่เกินกว่ากำหนดใช่เกิน 0.2 งงตกลงขายได้ไม่ได้เนี่ยช่อดอกเนี่ยไม่รู้ผิดกฎหมายไม่ผิดเนี่ยไม่ทราบ